คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องร้อนๆบนโลกโซเชียลนะคะแล้วก็เป็นในวงการสงฆ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สำหรับกรณีของพระมหาไพรวัลย์ค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะมีเรื่องใหญ่อยู่2เรื่องเรื่องที่1เนี่ยท่านบอกว่าเตรียมสละสมณเพศเพื่อที่จะทำการอารยะขัดขืนในกรณีที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดไส้ทองไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเป็นจังหวะที่ท่านหลั่งน้ำตาค่ะพูดถึงครั้งที่ได้กอดกับโยมแม่ก่อนที่จะมาบวชเป็นเณรซึ่งเรามีภาพในช่วงเวลานั้นคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะไปชมคลิปพร้อมกันค่ะคืนสุดท้ายก่อนที่จะบวชนะฮะแม่ให้แต่มาเป็นนอนด้วยแม่เรียกให้ไปนอนด้วยแม่บอกว่ามานอนกับแม่มานอนกับแม่มากอดแม่นี่จะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าบวชแล้วเราจะกอดกันไม่ได้จะไม่ได้นอนแบบนี้นะฮะนี่เป็นช่วงหนึ่งที่พระมหาไพรวัลย์ร่ำให้ออกมาพร้อมกับเปรยต่อนะคะว่าหากลาสิกขาแล้วเนี่ยจะขอกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและจะทำประโยชน์ในฐานะคฤหัสถ์ยืนยันจะไม่ย้ายไปอยู่วัดอื่นนอกจากนี้พระมหาไพรวัลย์ยังลั่นวาจาด้วยนะคะว่าการลาสิกขาครั้งนี้เพราะว่าพระราชปัญญาสุธีรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองพระอาจารย์ผู้ให้วิชาและเปรียบดังพ่อคนหนึ่งจะไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดจึงอยากทำการอารยะขัดขืนให้ความเป็นธรรมและอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องที่พระมหาไพรวัลย์นำปัญหาต่างๆมาให้ดังนั้นก็ขอสละสมณเพศเพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับขัดขืนส่วนเหตุที่ร้องไห้ค่ะมาจากภาพความหลังที่จำขึ้นใจได้การกอดกับผู้เป็นแม่ครั้งสุดท้ายก่อนรุ่งขึ้นที่จะมาบวชเป็นเณรวันนี้ดีใจนะคะที่ได้พูดในสิ่งที่อยากพูดทั้งหมดหากสึกแล้วเนี่ยอาจจะกลับไปทำแผนทำการเกษตรแล้วก็อาจจะมีการหารายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ครับอย่างไรก็ตามได้มีญาติโยมลูกเพจเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็เห็นใจบอกว่าเข้าใจความรู้สึกพร้อมกับให้กำลังใจสู้ต่อไปรวมถึงเคารพการตัดสินใจครั้งนี้ของพระมหาไพรวัลย์นะคะสำหรับกรณีนี้ล่าสุดพี่เต้ค่ะส.ส.เต้หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ด้วยนะคะว่าหลวงพี่สมปองหลวงน้องไพรวันถ้าไตร่ตรองว่าจะสึกแล้ววันอังคารที่2พฤศจิกายนนี้จะแวะไปหาเพราะว่าพระทั้งสองท่านมีปัญญาพูดตรงแก้ปัญหาได้ซึ่งพรรคไทยศรีวิไลต้องการคนแบบนี้คนที่มีคุณภาพก็กลายเป็นเรื่องร้อนๆที่เกิดบนโลกโซเชียลเมื่อคืนนี้นะคะให้ติดตามกันค่ะหมายถึงจะติดต่อประสานเข้าร่วมเป็นสมาชิกในพรรคใช่ไหมเดี๋ยวติดตามหลังจากนี้แล้วกันว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรค่ะ